soccerking.jp สื่อฟุตบอลของญี่ปุ่นเผยแพร่บทความชื่นชมพัฒนาการของนัทวุฒิสุขสุมกองหน้าทูแบงคอกยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มในไทยลีกได้อย่างโดดเด่นภายหลังย้ายจาก FC โตเกียว U23 กลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดดาวยิงวัย23ปีเคยค้าแข้งในศึกเจลีกทีหรือดิวิชั่น3ของญี่ปุ่นกับ FC โตเกียว U23 ในฤดูกาล2019ก่อนหมดสัญญายืมตัวและย้ายกลับมาค้าแข้งในเมืองไทยกับทูแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงต้นซีซั่น2020ก่อนที่จะระเบิดฟอร์มสุดยอดยิงไป9ประตูในศึกโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาลนี้โดยทางเว็บไซต์นะครับก็ชื่นชมพัฒนาการของณัฐวุฒิสุขสุมที่พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังเผยให้เห็นประโยชน์ในการเป็นพันธมิตรนะครับกันระหว่างสโมสรในเจลีกและไทยลีกมีการส่งนักเตะดาวรุ่งไปฝึกฝีเท้าในลีกญี่ปุ่นตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ว่าจะเป็นสิทธิโชคพาโสชาววัฒน์วีรชาติและณัฐวุฒิสุขสุมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการยกระดับให้นักเตะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทำให้ทีมชาติได้รับผลประโยชน์ตามมาด้วยนะครับสำหรับณัฐวุฒิสุขสุมนะครับลงสนามให้ FC โตเกียว U23 เมื่อฤดูกาล2019นะครับทั้งสิ้น16เกมนะครับยิงได้ทั้งหมด3ประตูนะครับผมส่วนลิงก์ของเว็บไซต์ shockerking.jp นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ